มอบสุนทรีแห่งชีวิตภายในบ้านด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าฟิลิปส์พร้อมด้วยคุณภาพและรูปลักษณ์ตรึงตายาหม่องหรือน้ำมันหม่องที่เรารู้จักกันดีนี้นะครับทราบไหมล่ะครับว่าทำขึ้นจากส่วนผสมอะไรกันบ้างคำตอบก็อยู่ที่พืชสมุนไพรใกล้ตัวเรานี่เองครับเพราะเราสามารถนำพืชสมุนไพรไปผสมกับวัตถุดิบบางชนิดและทำให้เป็นน้ำมันหม่องหรือยาหม่องในลักษณะขี้ผึ้งได้ลองไปติดตามชมกันเลยนะครับว่าทำกันอย่างไรก่อนอื่นเราก็ต้องมาทำความรู้จักกับส่วนผสมกันก่อนนะครับอย่างแรกก็คือ Methyl Salicylate หรือน้ำมันระกำมีลักษณะเป็นของเหลวสีใสใช้สำหรับรักษาอาการระคายเคืองผิวหนังภายนอกได้เราใช้ Methyl Salicylate เป็นส่วนผสมประมาณ 12-15% ครับอย่างที่สองคือเมนทอลเป็นผลึกสีขาวมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อระงับปวดและขับลมใช้เป็นส่วนผสมในการทำน้ำมันหม่องประมาณ 14-20% ครับนอกจากนี้ก็ยังมีการบูนใช้เป็นส่วนผสมประมาณ 15-18% และที่ขาดไม่ได้เลยคือน้ำมันหอมระเหยต่างๆที่จะเพิ่มกลิ่นหอมให้กับน้ำมันหม่องที่นิยมใช้กันก็ได้แก่เปเปอร์มินต์ออยล์และยูคาลิปตัสออยล์รวมถึงน้ำมันการพลูน้ำมันกระวานและน้ำมันหญ้าฝรั่งครับโดยใช้เป็นส่วนผสมประมาณ 15-16% ครับและทั้งหมดนั้นก็คือส่วนผสมในการทำน้ำมันหม่องนะครับแต่หากคุณต้องการทำยาหม่องที่มีลักษณะคล้ายขี้ผึ้งก็จะต้องใส่พาราฟินแข็งประมาณ 15-20% ลงไปด้วยเพราะเจ้าตัวพาราฟินแข็งนี้จะทำให้ยาหม่องมีความแข็งตัวและนอกจากนี้ต้องใส่วาสลีนซึ่งเป็นพาราฟินชนิดอ่อนมีลักษณะเป็นของเหลวกึ่งแข็งทำให้ยาหม่องมีความอ่อนนุ่มโดยใช้เป็นส่วนผสมประมาณ 15-20% นะครับได้รู้จักกับส่วนผสมทั้งหมดกันแล้วสำหรับวิธีการทำก็เพียงแต่นำส่วนผสมทั้งหมดมาละลายให้เข้ากันโดยจะต้องนำพาราฟินมาละหลอมละลายก่อนนำส่วนผสมอื่นๆมาละลายให้เข้ากันแล้วจึงนำมาเทรวมกันจากนั้นเทลงในบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการได้เลยครับน้ำมันหม่องและยาหม่องที่ทำสำเร็จแล้วนี้เมื่อนำไปบรรจุขวดจำหน่ายก็จะมีราคาประมาณ 15-30 บาททีเดียวนะครับก็ขึ้นอยู่กับปริมาณและลักษณะของขวดที่ใช้บรรจุละครับคุณผู้ชมที่สนใจอยากได้สูตรหรือวิธีการทำย้ำให้แน่ใจกันอีกสักครั้งก็สามารถขอกันเข้ามาได้ที่รายการเกษตรศาสตร์นำไทยตามที่อยู่นี้นะครับคำถามประจำสัปดาห์ที่แล้วถามว่าวิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหยที่นิยมและมีต้นทุนการผลิตต่ำคืออะไรคำตอบคือวิธีการกลั่นด้วยไอน้ำผู้ที่ตอบคำถามได้ถูกต้อง2ท่านคือจะได้รับเครื่องต้มกาแฟฟิลิปส์มูลค่า 1,790 บาทคำถามประจำสัปดาห์นี้ถามว่าปุ๋ยมีกี่ชนิดทราบคำตอบแล้วส่งมาที่ตู้ปน1077ปทฟ.เกษตรศาสตร์กรุงเทพ10903สำหรับผู้ที่ตอบถูก1ท่านแรกจากกรุงเทพและ1ท่านแรกจากต่างจังหวัดจะได้รับเครื่องสกัดและปั่นน้ำผลไม้ฟิลิปส์มูลค่า 3,210 บาทสำหรับท่านผู้ชมที่ส่งจดหมายขอเอกสารต่างๆเข้ามายังรายการขณะนี้ทางรายการกำลังทยอยจัดส่งเอกสารไปให้นะครับอาจจะช้าสักนิดนึงแต่รับรองว่าได้แน่นอนครับและวันนี้เวลาของรายการเกษตรศาสตร์นำไทยหมดลงแล้วครับพบกับรายการนี้ได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลา 7:30 นาทีสำหรับวันนี้สวัสดีครับเกษตรเป็นหลักของชีวิตนนทรีย์เปรียบไม้แทนตน
ีเลยค่ะ